วัดสระปทุมนี่ขึ้นป้ายผ้าผืนใหญ่เลยเขตอภัยทานท่านเจ้าคุณพระธรรมทัตมุนีเป็นเจ้าอาวาสท่านเป็นเจ้าคณะภาคด้วยระหว่างที่มีการชุมนุมที่ราชประสงค์ท่านก็เลยใช้โอกาสตรงเนี้ยหนีความวุ่นวายไปตรวจเยี่ยมวัดวาอารามต่างๆในเขตปกครองของท่านก็ให้ท่านเจ้าคุณพระราชพิพัฒนาธรหรือเจ้าคุณถาวรผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแลพระอารามท่านก็มีเมตตาให้คนเสื้อแดงอยู่ซึ่งก็อยู่มานานแล้วอยู่ตั้งแต่วันแรกๆที่ไปอยู่ราชประสงค์นั่นแหละขณะที่6โมงกว่านั้นน่ะมีทหารอ่ะเดี๋ยวก่อนพอเสื้อแดงแกนนำเข้าไปมอบตัวปั๊บเสื้อแดงวิ่งเข้ามาในวัดราชประสงค์นี่โล่งหมดท่านประธานครับโล่งหมดเลย5โมงครึ่งประมาณนั้นเริ่มมีการเผาเซนท่านเผาจุดต่างเริ่มเผาตอน5โมงครึ่งถามว่าทำไมกทม.ไม่เอารถดับเพลิงไปปกติเนี่ยเวลาเกิดเพลิงไหม้ในย่านใดก็ตามกทม.จะประสานขอความร่วมมือไปเทศบาลรอบข้างถ้าไปทางใต้เนี่ยก็จะขอความร่วมมือไปเทศบาลบางบ่อบางพลีสมุทรปราการให้ส่งรถดับเพลิงมาช่วยถ้าไปทางเหนือก็จะขอความร่วมมือไปทางเทศบาลนครนนทบุรีหรือเทศบาลปทุมธานีให้ส่งรถดับเพลิงมาช่วยนี่วันนั้นกทม.ผมไม่รู้นะชาวบ้านเขานินทาว่ารู้เห็นเป็นใจกันหรือเปล่าถึงไม่ได้มีการส่งรถดับเพลิงไปไม่มีการประสานกับรถดับเพลิงข้างหน้าเข้ามามันถึงได้เผาโดยสะดวกแต่ยืนยันว่าไม่ใช่คนเสื้อแดงเผาเพราะคนเสื้อแดงไปอยู่ในวัดปทุมวันอารามวัดสระปทุมหมดแล้วหลังจากนั้นไม่นานพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วได้นำเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งไปตรวจบริเวณพื้นที่ชุมนุมเขาเรียกว่าหน่วย EOD ตรวจหาวัตถุระเบิดตรวจอาวุธพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วแถลงว่าไม่พบอาวุธไม่พบระเบิดนี่ตรงนี้ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมทีหลังทหารมาตรวจว่าเก่งชิบหายเลยโอ้ขออภัยเก่งมากๆชิบหายถอนทำไมทหารถึงตรวจเก่งและตรวจเจอเยอะแยะแต่ก็มีหน้ามีข้อหน้าสังเกตก็คือไอ้ลูกกระสุนแต่ละลูกมันเพียบเลยครับไม่เอี่ยมมันแกะกล่องมาหรือเปล่าไม่ทราบทั้งที่พลตำรวจอดุลแสงสิงแก้วนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจก่อนแล้วในวันเดียวกันคือ19ตรวจไม่พบแต่ทหารเจ้าหน้าที่ทหารจากสอชลาบ11มาตรวจโอ้พบมหาศาลเลยคนนี้ถึงขนาดเรียกทูตเชิญทูตมาดูกันเลยแต่ทูตเขาก็บอกว่าเอ้นี่มันUnused แปลว่าไม่เคยใช้ Used แปลว่าใช้ Unusedผมก็มีเพื่อนเป็นพูดเหมือนกันนะไม่โม้นะเขาให้ข้อมูลมาว่าไอ้วัตถุต่างๆที่เอามาแสดงนั้นเป็นของใหม่ทั้งนั้นเลยโอ้ท่านนายกครับทำไมปล่อยให้คนข้างเคียงไปเล่นป๋าหีหลอกทูตานุทูตทูตในแต่ละคนเขาไม่ได้กินแกลบกินลำเขากว่าจะได้เป็นทูตนี่โอ้โหก็ไปทำอย่างนั้นเสียหายเกียรติภูมิของประเทศไทยหมดเลยท่านประธานครับท่านครับพอตอนค่ำเนี่ยทหารเข้าไปในวัดสระปทุมจะไปดูไอ้พวกคนเสื้อแดงท่านเจ้าคุณพิพพระราชพิพพัฒนาธรเจ้าคุณถาวรออกมาบอกโยมขอบิณฑบาตเธอในนี้เขตวัดเขตอภัยทานนายทหารยศพันโทบอกหลวงพ่อนะตัวดีหลวงพ่อเนี่ยเป็นหัวหน้าเสื้อแดงผมว่าพวกนี้มันไม่มีสมองมันทำทารุณกับพระกับเจ้าผมเคยเสนอกระทู้สดถามรองนายกบอกว่าทำไมไปขึ้นทะเบียนบัญชีพระเถระผู้ใหญ่มากมายอย่างนั้นท่านก็ชี้แจงว่าไม่จริงไม่จริงแต่พฤติกรรมที่คนของท่านมาทำกับพระสงฆ์องค์เจ้าท่านประธานครับนี่สีหน้าของพระองค์นี้บ่งบอกถึงความเจ็บปวดโดนจับมัดไพ่หลังกับเก้าอี้ในบริเวณลาดประสงค์แล้วนี่ครับนี่ครับท่านประธานครับนี่อีกรูปนึงครับจับพระถอดจีวรแล้วเวลานี้เอาเข้าคุกหมดเลยท่านประธานครับมันผิดครับพระนี่เวลาจะสึกเนี่ยจะต้องเจ้าหน้าที่ตำรวจจับแล้วจะต้องไปหาเจ้าหน้าปกครองจะเป็นเจ้าหน้าตำบลเจ้าหน้าอำเภอแล้วให้เป่งวาจาสึกไม่ใช่ไปจับแก้ผ่อนแก้ผ้าอย่างนี้ผมว่ามันไม่ถูกเรื่องนะท่านนายก
นี่หรือท่านจะประกาศสงครามกับพระทั้งประเทศผมว่ามันอันตรายท่านนายกรัฐบาลทั้งรัฐบาลแหละถ้าคืนทำอย่างนี้ต่อไปตายขึ้นมาไม่มีพระไปสวดท่านนะนี่ไม่ได้ขู่นะเนี่ยอย่างเงี้ยจับพระมัดจับพระถอดจีวรสบงเหลือแต่ไอ้ผ้านุ่งอาบผืนเดียวอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นี่เงี้ยท่านต้องรับผิดชอบท่านประธานครับผมเนี่ยบอกแล้วว่าไม่จำกัดเวลาแต่ผมรู้ว่าผมได้แค่ไหนผมฝากไว้ประเด็นหนึ่งตั้งแต่เกิดการปล้นปืนในค่ายทหารที่ภาคใต้วันที่4เมษายนมกราคม2547ถึงปัจจุบันเนี่ยภาคใต้เป็นยังไงครับล้มหายตายจากไปเท่าไหร่ฆ่าทั้งตำรวจฆ่าทั้งทหารฆ่าครูฆ่าพระผมเคยเอารูปพระถูกฟันคอมาเปิดในสภาเนี่ยโอ้ถูกด่าว่าผมเอาความทารุณโหดร้ายมาก็พวกมึงทำไมไม่ดูอย่าให้มันเกิดความทารุณโหดร้ายพอมันเกิดขึ้นมาเราเอาความจริงมาพูดก็หาว่าผมไม่ดีผมถามว่าภาคใต้กับนปช.เนี่ยต่างกันไหมภาคใต้มีอุดมการต้องการแบ่งแยกดินแดนไปตั้งประเทศใหม่นปช.มีอุดมการเพียงต้องการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภาคใต้ฆ่ากันมาแล้วเท่าไหร่เป็นพันศพนปช.ชุมนุมโดยสงบสันติปราศจากอาวุธแล้วยังไม่เคยฆ่าใครแม้แต่คนเดียวนปช.อยู่ที่ราชประสงค์อยู่ที่ถนนราชดำเนินไม่ได้ทำความผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองยกเว้นพรบ.การจราจรทางบกแต่นปช.ถูกเรียกขานว่าเป็นผู้ก่อการร้ายขณะที่ภาคใต้นั้นเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องให้อยู่ในคลาสสิฟิเคชันที่สูงขึ้นคือผู้ก่อความไม่สงบรัฐบาลนี้สองมาตรฐานยังเห็นได้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อต่างๆถูกคุกคามเสรีภาพของสื่อไม่มีเพื่อนผมทำงานสื่อโทรทัศน์กำลังเสนอภาพเหตุการณ์โทรศัพท์มาจากราช11บอกให้ยุติถ้าไม่ยุติจะไม่ต่อสัญญาทีวีทุกช่องก็นิ่งหมดแล้วครับแล้วทีวีเอกชน ASTVด่าคนมาตั้งแต่ปี2548เวลานี้ก็ยังสุขสบายด่าได้ทุกวันรัฐบาลใช้อำนาจอะไรบ้างไอ้พรบฉบับเดียวกันนี่ใช้กับพวกเสื้อแดงแต่เสื้อเหลืองด่าคนได้ People Channel ถูกปิดไปสื่อหนังสือพิมพ์ของพวกเสื้อแดงรอนายกสุเทพก็ใช้อำนาจอำมหิตปิดหมดผมคิดไม่ถึงไอ้ท่านรอนายกสุเทพกับผมเนี่ยเป็นส.ส.พร้อมกันได้รับเลือกตั้งครั้งแรกวันที่22เมษายน2522ผมบอกตรงว่าผมทำอย่างท่านไม่เป็นโอ้ท่านเจริญไพบูลย์ในตำแหน่งทางการเมืองเป็นรัฐมนตรีหลายสมัยเวลานี้เป็นรองนายกผมทำอย่างท่านไม่ได้ผมก็ขอทำหน้าที่เป็นส.ส.ธรรมดาอย่างนี้แหละแล้วก็บอกนะครับท่านนายกครับท่านรองนายกครับท่านรัฐมนตรีสำนักนายกครับชื่อท่านตกไปอภิปรายไม่ไว้วางใจเที่ยวนี้ชื่อท่านตก